รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอากาศที่เมืองไทยที่ว่าร้อนก็ยังไม่ร้อนแรงเท่ากับเหล่าผู้ร่วมศึกของเราในรายการศึกสองราศีวันนี้เพราะเป็นการปะทะกันของเหล่าหนุ่มฮอตสุดหาและสาวซ่ากากันภาพพี่ผ้ายืนกับพี่ดาวลองดูไหมผมจะพันกันเลยแย่พันกันได้ไงไม่มีทางหรอกนุ้ยลองสิภาพไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงใช่ไหมครับเออเขาจะทำอะไรเป็นผัวพี่มัมคนตายเป็นคนตายสายจังหวัดอะจังหวัดนครนครสายนครอะไรนะนครใจเอ๊ะแล้วมาร่วมฟันธงไปด้วยกันกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้ค้าขายจะหวยเละและราศีใดกันนะที่จะต้องระวังปากพาซวยอ้าวอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราไปเปิดศึกพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวนี่คือศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนยังคงอยู่เหมือนเดิมโอ้โหพวกเขาอยู่กันครบเลยคุณผู้ชมขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะในชีวิตการทำงานตลอด35ปีในวงการว่าจะเจอคนดีกับคนเกือบดีได้เยอะขนาดนี้ในสังคมต้องปะปนกันไปแต่วันนี้ทุกคนมาจัดเต็มเลยค่ะขอต้อนรับหนุ่มฮอตสุดฮาปะทะสาวซ่ากากันแต่นุ้ยไม่เข้าใจว่าทำไมพี่มัมทุกครั้งที่ได้ออกมาต้องควงผู้ชายมาตลอดเลยได้ผู้ชายตลอดเลยนุ้ยไม่ต้องไปเครียดมันเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของเราแล้วนุ้ยลองยืนตรงนี้ไหมลองสลับดูลองดูรู้สึกโอเคใช่แต่ถ้ายืนตรงนี้แล้วเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายแล้วมากลับมาทำไมคุณนุ้ยคะทางนี้เขายังไม่บ่นเลยเห็นไหมเนี่ยเขายืนอยู่ท่ามกลางหนูสองคนเนี้ยน้องปออยู่ตรงกลางเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยผ่านมา2สัปดาห์แล้วผมไม่กลัวอะไรละใช่ไหมเห็นไหมน้องเขาสู้เขาต้องยืนขั้นไว้ฮะถ้าพี่ผ้ายืนกับพี่ดาวลองดูไหมผมจะพันกันเลยแย่แย่เงินกันได้ไงไม่มีทางหรอกนุ้ยลองเนี่ยนี่คือความเป็นจริงจังนะเดี๋ยวดาวก็เล่นด้วยอ่ะเรื่องหัวไม่เท่าไหร่พี่ดาวพี่กินเหล้าขาวก่อนเข้ารายการทุกคนถ้าวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วถ้ามีอาชีพเสริมอีกอันนึงจะทำอะไรทำอะไรแล้วแล้วนักว่ายน้ำสมมติใครก็ได้นำเสนอได้ไม่เป็นไรอย่าเป็นนักว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำสอนสื่ออย่าเป็นครูสอนอะไรอ่ะสอนอะไรเมาอะไรเมาอะไรอ๋อถ้าไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงใช่ไหมครับเมาจะทำอะไรเป็นผัวพี่มัมไม่เพราะว่าไม่มีตังค์ไงก็ให้พี่มัมเลี้ยงให้พี่มัมเลี้ยงดูแล้วเนี่ยน่าจะมีสมบัติเยอะเนาะน้องมีทางออกที่ดีอยู่นั้นเยอะเลยนะเอางี้เราอย่าคุยกันมากเลยเนาะเราให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะครับไปประจำที่ดีไหมดีครับแล้วคุยกันตอนไหนคะ
เพลงประจำที่ประจำที่มากประจำที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ลิงจัดเลยครับเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ค้าขายจะรวยเล็กวันนี้ผมมีอะไรแนะนำเส้นทางสดใสที่เราทำเป็นรายได้เสริมจากงานประจำทำไปสักพักก็ไม่ต้องทำดังนั้นเงินจนตาลายไม่เกิน30เออรี่รีทายกลายเป็นเซเลบทีเด็ดสายหายโซหายโซลากุ้งตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่ดาดาทำไมคือพี่ดาดาเนี่ยเขาทำขึ้นทำธุรกิจแล้วก็ส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนผมเคยเจอเขาตอนที่อ้วนมากคืออ้วนเป็นตุ่มแบบหมีควายเลยอ่ะเดินคืออ้วนจริงอ้วนอ้วนอ้วนจริงอ้วนอ้วนแต่ตอนนี้ดูเลยฮะโดนแฟนกระหน่ำซะเพียวเลยตอนนี้พาไปออกกำลังกายกระหน่ำคือออกกำลังกายกระหน่ำมากคู่กันครับผมแล้วตอนนี้กำลังจะทำถือพันด้วยใช่ดูส่วนทรงคนขายดูหน้าตาดูอะไรต่างๆเธอเนี่ยเธอมาสม่ำเสมอตลอดเป็นดีเจก็ดังตลอดก็น่าจะใช่ตอนแรกคิดว่าจะตอบปอเหมือนกันแล้วแต่ปอเนี่ยผมดูแล้วปอน่าจะไม่เหมาะกับคำตอบนี้เพราะว่าปอเขาทำงานออกแบบออกแบบอะไรออกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวขอให้ผัวพี่มัมยกตอบเลยนะคะน้องเมาตอบว่าราศีเมษครับทำไมเป็นผมเองทำไมลูกทำไมจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ค้าขายอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากที่จะขายเหมือนกันอยากขายอะไรครับขายข้าวเงี้ยฮะขายข้าวเออเพราะว่าพ่อเนี่ยทำอาหารใต้อร่อยอยากจะให้พ่อขายอะไรอย่างเงี้ยอยากชิมเลยเออหลังเอามานะพ่อคุณอ๋อได้ครับแล้วก็ผมเนี่ยเคยไปกินร้านขนมหวานของพี่ลิงที่เชียงใหม่สุดยอดเป็นไงพูดไปถือว่าเป็นจุดขายนะนั่นจุดขายขายหน้าOh. อร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากรีบไปกินซะนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบไปกินนะเขาจะปิดแล้วนะคนจังหวัดอะไรอ่ะนครครับนครอะไรนครปฐมนครศรีธรรมราชครับนครสีนครสีสเก็ตต้องมีขนมจีนด้วยนะครับผมได้ครับเรื่องอาหารคุยทีหลังไหมครับมาแพรวจ๋าน้องแพรวตอบว่าราศีธนูนิวเคลียร์ทำไมตอนแรกจะตอบเมาส์เหมือนกันแต่พอพี่ลิงบอกว่าพี่ลิงเกิดเมษก็เลยไม่เอาไม่ใช่แค่มันอ่ะฉันก็เมษทำไมเชื่อเกินแล้วใจเย็นครับเราไม่โมโหแขกรับเชิญอย่างนั้นครับแล้วไปเรียกแขกรับเชิญอย่างนั้นไม่ได้เตี้ยไม่ได้ใช่เพราะเมียเราก็เตี้ยอย่าลืมอุ๊ยเราตอบนิวเคลียร์เพราะว่าก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้ขนาดเกมที่ผ่านไปครั้งที่แล้วเนี่ยนางก็ยังได้คนเดียวเลยไม่มีใครมาแย่งคือคู่แข่งนี่ตายราบเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะใช่ตายราบพี่แต่ตายเรียบลูกเป็นช่องสองตายแล้วนอนราบพี่เพชรตอบว่าราศีตัวเองค่ะตอนนี้เปิดร้าน Diamond Ice Cafe ครับมันเป็นร้านบิงซูครับบิงซูใช่พวกไอศกรีมพวกอะไรพวกเนี้ยพวกฮันนี่โทสต์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มยอดขายเริ่มดีแล้วจากวันละ15บาทเป็น15บาทเป็น20บาทเป็น20บาทเออยอดดีมากข้างร้านมีห้องว่างสัก2ห้องมั้ยตอนนี้ไม่ว่างครับเพราะว่าจะเซ้งให้ทางนู้นมาขายอาหารใต้ข้าวนะกินเผ็ดๆแล้วมากินหวานเธอจะขายดีเป็นคนใต้เป็นคนใต้เหมือนกันครับจังหวัดอะไรจังหวัดนครศรีนครศรีนครศรีธรรมราชนครราชสีมะพี่ตอบว่าราศีพี่จุ๋ยครับพี่ดาดาทำไมถึงเป็นพี่ดาพี่ดาลูกเพราะว่าอย่างที่พี่ดาดาบอกจะออกอาหารเสริมซึ่งเป็นลดความอ้วนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ดาดาก็เคยอ้วนมาก่อนแล้วก็ผอมจริงแสดงว่ายาก็ต้องดีเหมือนยาของนิวนะคะอาหารเอ้ามาน้องปอค่ะน้องปอตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่ดาดาเออมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดตามเขาได้ไหมครับผมจริงๆเราอยากตอบตัวเองเพราะว่าพ่อผมก็อยากเปิดร้านอาหารใต้เหมือนกันเดี๋ยวพ่อคุณเป็นคนที่ไหนพ่อเป็นคนสงขลาก็อยากทำอาหารใต้เหมือนกันแต่อาจจะเริ่มจากพ่อก็ทำอาหารอร่อยอาจจะเริ่มจากออเดอร์พีออเดอร์แล้วก็สั่งส่งตามบ้านเดลิเวอรี่ก่อนใช่ใช่ส่งไปเรื่อยๆส่งเดทไปตอนนี้ท้องแสบแล้วตั้งแต่ร้านมีนุ้ยตอบว่าราศีพิจิกค่ะ
พี่ด้าเนี่ยสมัยก่อนเขาอ้วนมากคือเขาสะดุดลงไม่ได้นะฮะทำไมอ่ะเขาจะกลิ้งเขาจะกลิ้งอันนี้ขนุนขนุนคืออ้วนมากตอนนั้นแต่พอดีว่าเห็นว่าคือเห็นตั้งแต่นิวเคลียร์แล้วพอนางเริ่มดูแลตัวเองจนนางผอมปุ๊บนางขายดีพี่ด้าเขาก็ดูแลตัวเองจนนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เขาจะทำเนี่ยมันลดจริงๆมันดูลงจริงๆเขาต้องขายดีแน่ๆคิดว่างั้นแต่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจของตัวเองเหมือนกันอยากขายอาหารใต้เป็นคนนครนครนครศรีธรรมราชนครนครยังยังพ่อเป็นคนศรีนครศรีนครเป็นคนไหนเป็นคนนครฮะนครศรีนครศรีอยุธยานครนี่ไอ้พ่ออยู่ภูฮะอ๋ออยู่ภูเก็ตภูกระดึงมันเก็บไว้บ้างสิเก็บไว้นะแม่หนุ่ยครับเล่นมุกไม่เผื่อแผ่ใครแบบนี้เรากะเอาหาคนเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอเวลาพักแป๊บหนึ่งให้ผู้ร่วมศึกที่เหลือเตรียมมุกกันหน่อยครับเดี๋ยวกลับมาหากันต่อครับผมตั้งใจจะขายกับข้าวขายกับข้าวแบบพวกข้าววินเทจทำไมอ่ะเป็นกับข้าวมือสองเป็นข้าววินเทจ